ฉลับเนี่ยไปฉลับแขนนะครับของเอเลียสดอร์นี่ครับเพราะว่าทิศทางตอนแรกเนี่ยเข้ากรอบนะครับลูกยิงของริออนเจครับฉลับแขนกับสกอร์ตรงนี้ครับฟอร์เตสวิ่งมาแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนองบัวพิชิตขึ้นนำแล้วครับ 1-0 จากอวินฟอร์เตสนาทีที่45+2ภาพชายครั้งครับวิ่งมาได้พุ่งไปผิดทางครับสมพรยศหลอกหน้าเท้าเอาเลยครับแหมมีเหลือบมองในขวามือตัวเองครับแต่ว่ายิงซ้ายครับนี่ครับสายตามองขวาแต่แปรเข้าซ้ายครับ